เวลา 8:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564เป็นวันแรกมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตเกียรติมศักดิ์จำนวน13คนและผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายจำนวน 4,187 คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตผู้ได้ร่ำเรียนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้ย่อมต้องเล่าเรียนศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีคงจะทราบตระหนักว่าการศึกษาย่อมมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนคือวิชาความรู้วิธีการหาความรู้และการใช้ความรู้วิชาความรู้นั้นเป็นหลักสำคัญเพื่อหาเลี้ยงชีพส่วนที่2คือวิธีการหาความรู้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อเล่าเรียนอยู่ก็ดีเมื่อจะต้องหาความรู้โดยตรงหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีวิธีการหาความรู้คือการรู้จักตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามการแสวงหาข้อมูลหลักฐานพร้อมทั้งการพิจารณาวิพากษ์หลักฐานว่าควรเชื่อถือและถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงสังเคราะห์เป็นความรู้พร้อมทั้งการเข้าใจคิดไตร่ตรองสถานการณ์บริบทต่างๆจนสรุปได้ความรู้นำไปใช้การได้นับเป็นเครื่องมือหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติสำคัญที่ควรจะได้จากการศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะใช้ได้ไม่หมดสิ้นความรู้จะงอกเงยและเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงก็ด้วยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องทั้งยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้หลงผิดทางความรู้การนำความรู้ที่ผิดไปใช้อย่างผิดความเสียหายใหญ่จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามหากนำความรู้อย่างมีพิจารณญาณรอบคอบมีสติปัญญาสอดส่องเหมาะควรแก่การเกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริง